สำรวมกายสำรวมจิตใจรับร่างกายให้สบายรับจิตใจให้สบายทำจิตใจสละละวางเรื่องราวต่างๆน้อมรู้เข้ามาสู่สังขารคือร่างกายจิตใจของตัวเองหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตามดูรู้เท่าทันในปัจจุบันอารมณ์มีความภาคเพียรความเพียรที่พอดีไม่กดไม่ข่มไม่ขัดขืนไม่ฝืนสภาวะมีรู้มีละผสมกลมเกินกันไปพิจารณาธรรมทั้งภายนอกทั้งภายในเห็นความหมดไปสิ้นไปด้วยใจที่ปล่อยวางสิ่งใดจะเกิดก็แล้วแต่เขาจะเกิดสิ่งใดจะดับก็แล้วแต่เขาจะดับหยุดรู้ยอมรับว่าบังคับไม่ได้เกิดขึ้นหมดไปปรากฏหมดไปเป็นปัจจัยต่อกันอย่าลึกและพิจารณาสั้นๆเป็นปัจจุบันชั่วขณะแวบเดียวหมดไปแวบเดียวหมดไปกำหนดรู้ดูสภาวะอันใหม่อันใหม่อันใหม่ทันสมัยอยู่เสมอยินได้ดับแล้วก็แล้วไปหมดแล้วก็แล้วไปรู้สึกตัวในการรับรู้ดูสภาวะอันใหม่อันใหม่อันใหม่ประคับประคองใจให้อยู่ในปัจจุบันสภาวะธรรมที่ปรากฏทั้งกายทั้งใจทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจเสียงก็ดังมาได้ยินเกิดขึ้นระลึกรู้สักแต่ว่าได้ยินได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเห็นก็สักแต่ว่าเห็นทราบสักแต่ว่าทราบรู้สักแต่ว่ารู้
นี่ยคือการกำหนดเพียงแค่สิ่งที่มาปรากฏไม่ต้องคิดนึกเลยออกไปว่าอะไรเป็นอะไรว่าอะไรเป็นอะไรก็จะเป็นสมมุติขึ้นมาดังนั้นเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่เข้าไปยินดียินร้ายสักแต่ว่าไม่ว่าอะไรไม่เอาอะไรไม่จงใจไม่จัดแจงปล่อยสภาวะเขาแสดงเขาเองสภาวะคือสภาพที่ปรากฏเป็นจริงเป็นสิ่งที่จริงที่ปรากฏไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นแต่สภาวะสิ่งหนึ่งก็เรียกว่ารูปธรรมสิ่งหนึ่งก็เรียกว่านามธรรมรูปธรรมเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็แตกดับเสื่อมสลายส่วนนามธรรมนั้นเป็นธาตุรู้รับรู้อารมณ์ได้แต่ก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่ตัวตนเช่นเดียวกันเรียกว่าสภาวะเรียกว่าปรมัตถธรรมเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมหรือสภาวะธรรมหรือขันธ์ห้าหรือเรียกว่าปรมัตถ์เป็นความจริงอันสูงสุดความจริงโดยแท้เรียกว่าธาตุคือธรรมชาติที่ทรงไว้ถึงลักษณะของตนของตนมีลักษณะธรรมชาติอย่างไรก็จะทรงไว้ซึ่งสนะของธรรมชาตินั้นๆเช่นดินก็ทรงไว้ซึ่งลักษณะที่แข็งแข็งไฟก็ทรงลักษณะไว้ซึ่งความร้อนหรือเย็นลมก็ทรงไว้ซึ่งลักษณะตึงหย่อนไหวน้ำก็ทรงไว้ซึ่งเอิบอาบซึมซาบไหลและเกาะกลุ่มนะประสาทตาก็ทรงไว้ซึ่งการรับรูปรูปอารมณ์สีต่างๆโสตประสาทก็ทรงไว้ในความใสในการรับเสียงได้เท่านั้นคานประสาทประสาทจมูกก็ทรงไว้ในการรับรู้กลิ่นได้เท่านั้นทรงไว้ในการรับกลิ่นแต่ไม่รู้กลิ่นจิวหาประสาทประสาทลิ้นก็ทรงไว้ซึ่งความใสในการรับรสได้เท่านั้นแต่ไม่รู้รสกายประสาท
็ทรงไว้ซึ่งความใสในการรับโพธิภารมณ์แต่ไม่รู้นะรับเย็นรับร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงได้รับแต่ไม่รู้เหมือนทัพพีที่ตักแกงเนี่ยรับได้แต่ไม่รู้รสเนี่ยรับวิญญาณก็ทรงไว้ในการรู้อารมณ์สีก็ทรงไว้ซึ่งมาปรากฏทางตาเสียงก็ทรงไว้ซึ่งสภาพที่ปรากฏทางหูกลิ่นก็ทรงไว้ซึ่งสภาพที่ปรากฏทางจมูกรสก็เป็นธรรมชาติที่ปรากฏทางลิ้นโผฏฐัพพะก็เป็นธรรมชาติที่ปรากฏทางกายแต่ละอย่างก็เป็นธาตุหรือธรรมชาติทรงไว้ซึ่งลักษณะหรือสภาพของตนของตนไม่มีการผิดแปลกผันแปรเป็นอย่างอื่นไม่ว่าจะเกิดกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ยังคงไว้ซึ่งสภาพของตนของตนอยู่นะเวทนาก็ทรงไว้ซึ่งการเสวยอารมณ์รู้สึกต่ออารมณ์สัญญาก็ทรงไว้ซึ่งสภาพแห่งการจำอารมณ์สังขารแต่ละอย่างก็ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนของตนศรัทธาก็ทรงไว้ซึ่งความเชื่อวิริยะก็ทรงไว้ซึ่งความเพียรสติก็ทรงไว้ซึ่งการระลึกได้นะโลภะก็ทรงไว้ซึ่งความโลภความต้องการติดใจในอารมณ์โทสะก็ทรงไว้ซึ่งปทุสลายในอารมณ์โมหะก็ทรงไว้ซึ่งสภาพที่หลงบังสภาพความเป็นจริงไว้อหิริกะก็ทรงไว้ซึ่งความไม่ละอายต่อบาปโพธัพพะก็ทรงไว้ซึ่งความไม่เกรงกลัวต่อบาปทิฏฐิก็ทรงไว้ซึ่งความเห็นผิดมานะก็ทรงไว้ซึ่งความเย่อหยิ่งถือตัวหิสสาก็ทรงไว้ซึ่งสภาพไม่พอใจในสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่นมัจจริยะก็ทรงไว้ซึ่งความตนีหวงแหนกุกุจจะก็ทรงไว้ซึ่งความลำคาญใจนะทีนะมิทธะก็ทรงไว้ซึ่งความหดหู่ท้อถอยวิจิกิจฉาก็ทรงไว้ซึ่งความสงสัยนั้นวิตกก็ทรงไว้ซึ่งการตรึกในอารมณ์ยกสัมปยุตตธรรมขึ้นสู่อารมณ์วิจารณ์ก็ทรงไว้ซึ่งการเคล้าคลึงไปในอารมณ์ปิติก็ทรงไว้ซึ่งความอิ่มใจอิ่มเอิบใจในอารมณ์ฉันทะก็ทรงไว้ซึ่งความพอใจในอารมณ์นั้นสังขารแต่ละอย่างเหล่านี้เป็นสภาพที่มีอยู่
ป็นไปอยู่ในจิตใจมันปรากฏแต่ละอย่างไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความเกิดขึ้นมีความหมดไปมีความดับไปอยู่นั่นพิจารณาให้เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองเป็นฉะนั้นเป็นฉะไหนก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเพราะสิ่งนี้เกิดเป็นปัจจัยต่ออีกสิ่งนี้เกิดเมื่อสิ่งนี้ดับอีกสิ่งนี้ก็ดับเหตุเกิดผลก็เกิดเหตุดับผลก็ดับว่าเป็นเช่นนั้นเองควรหรือจะยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราความที่บังคับไม่ได้ความที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครที่จะบังคับได้จึงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่เราก็ไม่มีของเราก็ไม่มีสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นหมดไปปรากฏหมดไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาการปฏิบัติจะเพื่อให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ในที่สุดเพื่อจะยอมรับยอมรับถึงการที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงต้องแตกดับต้องไปตามสภาพของเขาเรียกว่ายอมรับกับการบังคับไม่ได้มายอมลงปลงได้ยอมเป็นเย็นได้ยอมสนิทจึงพิชิตชัยชนะจิตก็ถึงความสละหลุดพ้นนะที่สุดแล้วก็คือต้องยอมพิจารณาเห็นความจริงว่าไม่เที่ยงความจริงเป็นทุกข์ความจริงเป็นอนัตตาเห็นความทุกข์วางเฉยต่อความทุกข์จึงละเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อละเหตุให้เกิดทุกข์ได้สนิทจิตก็เข้าถึงความดับทุกข์เข้าไปแจ้งความดับความสิ้นไปแห่งตัณหาทั้งหลายอันเป็นที่สงบระงับดับไปแห่งสังขารเป็นสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปฉะนั้นต้องกำหนดรู้ทุกข์ซึ่งเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเป็นอริยมรรคที่จะต้องเจริญให้เกิดขึ้นนะ
สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นสิ่งที่ต้องเจริญให้เกิดขึ้นคือการเข้าไปรู้ในทุกข์รู้ทุกข์คือรู้ขันธ์ 5ขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปรู้ทุกข์คือขันธ์ 5หรือรูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏอย่างปล่อยวางอย่างวางเฉยรู้ความจริงทิ้งความยึดถือรู้ความทุกข์ไม่ทำลายทุกข์วางเฉยต่อทุกข์ละตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์จึงถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ด้วยการรู้ทุกข์อย่างถูกต้อง